มือตบมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะsome of them are treated so unfair. And as children, when you grow up as a child, you need to be treated right. You know, it's kind of old-fashioned saying that children are great resources. And if you have a good resources, that many things can develop in a really good way. Yeah. ผมโตขึ้นมาอยากเป็นตำรวจผมอยากเป็นทหารนั่นแล้วผมอยากเป็นคุณหมอแล้วเพื่อดูแลสุขภาพดี And around here you don't really see that along the borderYou don't really see that. You see a hopeless kid, stateless, no identity. And they are treated like, not like human. They're treated like a dog. สวัสดีค่ะครูน้ำนะคะเราทำงานกับเด็กเร่ร่อนตะเข็บชายแดนนะคะไร้สัญชาติอยู่ที่เชียงแสนนะคะดินแดนแห่งสามเหลี่ยมนะคะดินแดนแห่งชายแดนที่ทุกคนเขามองว่าเป็นชายแดนที่มีปัญหานะคะแต่ตอนนี้เราก็คิดว่าครูน้ำคิดว่าเรามาอยู่ท่ามกลางกับไม่ใช่ชายแดนที่มีปัญหาเรากำลังปลูกต้นไม้ร่วมกันนะคะต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มันกำลังส่งผลที่งอกงามในผืนแผ่นดินนี้อยู่นะคะเป็นเด็กในมูลนิธิมาตั้งแต่ยังเด็กอยู่มาอยู่ตอนอายุประมาณ6ขวบนะครับก็สาเหตุที่เรามาอยู่ตรงนี้ครอบครัวมีปัญหา1เราก็ไม่อยากอยู่บ้านด้วยเพราะเราอยู่บ้านมันไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็มันถ้าเราอยู่ฝั่งนู้นการศึกษามันเราอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนทุกวันนี้เราอาจจะเป็นคนแบบว่าไม่มีความรู้อาจจะโดนเหมือนยังไงเขาใช้งานอะไรเราก็ไม่รู้หรอกแต่แล้วผมก็เลยคิดดูว่าเอ้ยเราไปเรียนหนังสือดีไหมแล้วผมก็ได้ยินเขามูลนิธินี้ต้องการรับเด็กผมก็เลยมาโดยไม่ได้บอกพ่อแม่หรือไม่ได้บอกใครก็พูดเหมือนกับว่าหนีออกจากบ้านนะครับเพราะเราไม่อยากอยู่บ้าน1แม่แต่งงานใหม่กับ
พ่อเรียนใช่ไหมคุณน้ำก็เลยถามไปอยู่ที่มูลนิธิไหมดีนะแกก็บอกก็เลยเราก็คิดว่าหนึ่งครั้งแรกเราคิดว่าเอ้ยแกจะเอาเราไปขายหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่ใช่แม่เราซะหน่อยไม่ใช่อะไรซะหน่อยเป็นเพียงแค่คนดูแลเราทำไมมันดูแลดีกว่าพ่อจริงๆกับแม่จริงๆหรอต้องจับไปให้หมดทุกคนมันเป็นมากกว่าพ่อหรืออาจจะเป็นแม่จริงๆก็ได้คนน้ำนี่แกคอยเป็นคนหนึ่งที่คอยสอนผมมาตั้งแต่เด็กจนโตกับพี่พศคอยตัดคอยเดือนบางครั้งก็แกก็ด่าบ้างเราเข้าใจตอนเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจหรอกFamily to Kunam is very big. If you can understand the language, they all call her Mae. Mae Nam is mean Mami Nam. This is so special that you have 120 children calling you mother. ที่นั่นแล้วเนี่ยกลับไปสมัครงานเนี่ยกลับได้เป็นดีไซเนอร์จิวเวลรี่คือตอนนั้นอายุ20ปีก็วัยรุ่นทั่วไปเนาะแต่คิดอันนี้เป็นหลักเลยก็ใช้ชีวิตตอนนั้นเนี่ยช่วงที่พี่ใช้ชีวิตอยู่ที่การทำงานเนี่ยแต่มีวันหนึ่งวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพี่เลยว่าคือวันที่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่จำได้เลยว่าฝนตกคือจากบ้านพี่อ่ะไปที่ทำงานอ่ะไม่ถึง10กิโลนะแต่เชื่อไหมว่าพี่ไม่เคยนั่งรถเมล์พี่นั่งแต่แท็กซี่แล้วก็นั่งรถแท็กซี่ไม่ได้เพราะว่ามันติดมากทุกคันอ่ะติดนะคะแล้วก็แท็กซี่ก็เต็มนะก็ต้องนั่งรถเมล์สายตาเนี่ยขณะที่เรานั่งอยู่ในบนรถเมล์เนี่ยเราก็มองเห็นเลยว่ามีเด็กอ่ะที่ควักขยะกินเลยนะควักแล้วก็หยิบมากินแล้วพี่มีความรู้สึกว่าตายพี่ไม่เคยเห็นภาพนี้อ่ะแต่เราได้เห็นเรามีความรู้สึกว่าตายถ้าเรานั่งรถแท็กซี่เราคงไม่เห็นภาพเด็กแบบนี้อ่ะแล้วพี่ก็สะท้อนในใจแต่ว่ามันเหมือนเปิดประตูในใจของพี่แต่ว่าคิดแค่นี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็ไปหาเสาะหาองค์กรที่ทำงานเรื่องเด็กเร่ร่อนในเชียงใหม่ I mean my family is very poor also my mom and my dad they use opium and smoking so yeah the my sister and my brother they we have nothing to eatThat's why I decided to go to Bangkok for working and earn money for everyone. Yeah, when I'm have 18, I'm back to my home, and I have very troubled life, so I have bad thing to see that. More than poverty, the biggest reason that trafficking happens is because of statelessness.And statelessness is this silent, insatiable problem that's happening in the world around us that we, many of us are unaware of. We live in a world where we take for granted the fact that we have a birth certificate when we're born. And we walk over to the passport office and it's an inconvenience for us that we have to wait 2 weeks for our passport to be delivered to us when we want it right away or we have to pay extra.We have healthcare because of that little tiny piece of identification paper and our social insurance number enables us to be able to be part of a system that's going to ensure that it will take care of us in the years ahead. But there are hundreds of thousands of children born into statelessness every year. Thank you.
ผมชื่ออู๊ดนะครับทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ครูข้างถนนครับแล้วก็มาทำงานที่นี่ได้ก็เพราะว่าครูน้ำชักชวนให้มาทำแล้วก็เริ่มแรกเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยแล้วก็อยากจะหาที่ฝึกงานแล้วก็พอดีว่าหาไว้หลายที่แต่ว่ามันไม่ตรงใจกับที่เราต้องมาหาคำตอบว่าทำไมเด็กเรานี่ถึงอยู่ที่สะพานเหมือนที่ผมบอกไปครั้งที่แล้วครับเพราะว่าอย่ามาค้นหาคำตอบด้วยว่าเด็กที่สะพานเนี่ยทำไมถึงมาขอเงินเพราะว่าตั้งแต่ผมเล็กๆเนี่ยผมเห็นเด็กที่สะพานเนี่ยทุกวันเมื่อก่อนไปมัธยมต้นเนี่ยผมเจอที่สะพานผมเจอเด็กที่นี่ทุกวันแล้วก็พอโตมหาลัยกลับมาบ้านอีกทีนึงก็ยังเห็นเด็กเหล่านี้อยู่ตรงนี้อยู่ก็เลยถามว่ามันคืออะไรคือว่าเด็กที่เนี่ยครับจะมีบ้านอยู่ที่ฝั่งพม่าแล้วก็พ่อแม่เหมือนกับเด็กอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เรียนสื่อไปขอเงินเถอะอะไรประมาณนี้ถ้าขอเงินเสร็จแล้วก็เอาเงินมาให้ฉันฉันจะไปเสพยาดีกว่าอะไรทีแรกก่อนที่ผมจะมาอยู่กับคนนั้นผมเร่ร่อนอยู่ที่สะพานนอนก็นอนที่ใต้สะพานไม่มีที่นอนฉันทันที่มีคนมาเรียกตัวกลับแต่ผมก็ไม่กลับผมคิดในเมื่อเรากลับไปบ้านยังไงเราก็โดนตีจะกลับทำไมอยู่นี่จะดีกว่าไหมผมเกิดที่พม่าครับเมียนมาแล้วก็ได้อายุประมาณ8ขวบใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายลงมาที่แม่สายแล้วก็อยู่แถวๆนั้นเลยครับรู้สึกว่าผมอยู่ที่นั่นได้ไม่นานหรอกครับก็มาสักประมาณขายของอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าที่นั่นจะมีคนแบบขอทานใช่ไหมครับก็ลงกาวสูบบุหรี่กินเหล้าพวกนี้ทีนี้มันจะมีพี่ใหญ่ครับที่นั่นก็ธรรมดาเป็นใจหัวหน้าอย่างเงี้ยครับก็จะคอยดูแลแล้วก็ขอทานได้ก็พี่เขาก็จะมาเก็บเงี้ยครับแล้วก็ไปขโมยของนี่ก็มีส่วนแบ่งให้พี่เขาเงี้ยครับจนนั้นก็ติดกาวติดเพื่อนพาไปเพื่อนพาไปขอทานเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าดีเราก็ไปเราไม่รู้เรื่องก็คือว่าเด็กเนี่ยจะมาที่สะพานในช่วงประมาณหลังเที่ยงเป็นต้นไปเด็กจะมาขอเงินเพราะว่านักท่องเที่ยวจะข้ามมาฝั่งพม่าเยอะก็ช่วงบ่ายใช่ไหมครับเด็กก็จะมาขอเงินกันพอขอเงินเสร็จแล้วมันจะมีบางส่วนที่เด็กที่ไม่ได้กลับบ้านเขาก็จะนอนค้างอยู่ใต้สะพานแล้วก็ที่เสียงที่สุดที่มานอนค้างใต้สะพานก็คือเสียงของเรื่องของเด็กดมกาวครับเพราะว่าช่วงกาวเด็กดมกาวเนี่ยจะระบาดมากในช่วงที่ดึกๆเด็กนอนพักใต้สะพานอะไรอย่างเงี้ยครับ many people sleep on the bridge cold season when we very cold right they have nothing no blanket no warm t-shirt nothing just you know have theNew paper, just, you know, yeah. สาแล้วก็สาเหตุที่เด็กพวกนี้เริ่มจะติดกาวกันเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยสภาพว่าทางจิตใจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหวยหาในสิ่งที่เขาต้องการและเขาไม่ได้สมมติว่าบางคนเนี่ยอยากจะได้มอเตอร์ไซค์อยากจะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอยากจะมีพ่อแม่มากอดกาวคือที่พึ่งเดียวที่เขาดมแล้วก็จะเกิดภาพหลอนแล้วก็ทำให้เขาเจอกับสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆถ้าเกิดเราขึ้นชื่อว่าเป็นครูข้างถนนเนี่ยเราก็ควรจะสอนในเรื่องของเขาเรียกว่าให้เด็กมีทักษะในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มากที่สุดเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะเด็กไม่ค่อยได้รับจากพ่อแม่เราก็คอยให้เด็กพวกนี้ได้รับการสั่งสอนจากเรามากที่สุดนี้ครับเพราะว่าเด็กเหล่านั้นอะต้องมีพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคนที่มาแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กพวกนี้ครับ The thing with fluid borders is it's not just about the lack of control at the border and of people going back and forth it's actually the lack of accountability because if you don't have the papers the world doesn't know you exist and if you don't exist you don't have protectionAnd when you don't have that protection, you don't know who to trust. And not only do you not know who to trust, you don't even know who to fear. And that little tiny bridge, that little piece of concrete has become such a main character and such a main
part of the work that's happening here and of the recovery that's trying to happen, because it represents how these kids and these women in particular are being sucked into a vortex that they don't even realize, and they're getting lost in it. My sister, when she was 16, I'm 15, so someone come and say, oh, you want to earn money for take care of your family? And then so we don't know, we does not think. We just know that, oh, we need money for take care. And that my sister go with him, maybe in my age, maybe 4 or 5 girl go with him. And he say, oh, so I'm put you into the like clean house, or take care of the baby, or like just give job. Yeah, you can work that kind. But it's not true. So they took my sister to the like bed shop, you know, sell body. You call sell body? Yeah. If we not fine, so maybe I don't know what happened. Maybe she died, or, you know. Yeah, so that's my sister. My friend, who worked with Kunam in the north, she called the whole road of trafficking and slavery in Thailand and in Southeast Asia like a dragon. And where we, the entry point, like the head or the mouth of that dragon is up in the north in Maasai and in that area where kids are coming across the border and they're being sucked into this system through beyond any control of their own, and nobody's being a voice for them, and they move them right through the country, and they come through all these main points and outlets all across the country. And I remember them calling Pattaya the tail of the dragon. ฉันมีอะไรช่วยได้ฉันทำซึ่งตอนนั้นน่ะเขามีงานครูข้างถนนตามในพาซ่าบาเบียพี่ก็ไปนั่งเป็นครูข้างถนนกับเขาบางทีอ่ะอายุเขาแค่7ขวบอ่ะแต่เขาก็ติดเชื้อ HIV แล้วมันแบบไปกับแขกไปกับทัวริสต์อย่างเงี้ยที่มาซื้อเขาอย่างเงี้ย4ที่พี่เห็นตอนนั้นก็คือ4ขวบขึ้นที่แม่จะจูงไปได้ไปขายดอกไม้ในบาเบียแล้วภาพที่เห็นก็คือเขาไม่ได้ขายอ่ะดอกไม้อย่างเดียวเขาก็ไปกับฝรั่งด้วยฝรั่งก็จะให้เงินบ้างแล้วเด็กเนี่ยเขาจะเรียนรู้อะไรเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อฝรั่งคือพระเจ้านึกภาพออกไหมฝรั่งคือคนที่แบบเหมือนพระเจ้าที่มาให้เงินเขามาให้ชีวิตเขารอดแต่จริงๆมันไม่ใช่มันแอบแฝงมากับอะไรมันมากับการซื้อบริการเด็กพวกนีพี่มีความรู้สึกว่าโอ้โหแบบโลกนี่มันเปลี่ยนมุมพี่เลยนะเพราะว่าภาพเด็กเร่ร่อนที่เราเห็นที่เชียงที่กรุงเทพน่ะเป็นเด็กเร่ร่อนที่เขาสู้แล้วดิ้นรนชีวิตเขาเป็นเอกเทศมากแต่เขาไม่ถูกแท็กไปขายบริการไม่ได้ถูกชีวิตเป็นของเขาชีวิตอิสระแต่พอเรามาเจอตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนโลกอีกมุมนึงที่พี่ต้องกลับมานั่งคิดเลยว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้เราต้องช่วยเขาออกมาจากถนนให้เร็วที่สุดอ่ะเฮ้ยเราควรที่จะเปิด drop in นะ
พี่คิดว่าเป็นดรอปอินดีที่สุดเริ่มต้นที่นี่จะเปิดศูนย์ตอน 9:00 นเข้ามาถึงแล้วก็จะมาทําความสะอาดบ้านเพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กเข้ามาเงี้ยแล้วก็มาเช็คของว่าวันนี้เราจะทํากิจกรรมอะไรกับเด็กบ้างอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เตรียมสื่อในเรื่องของการสอนภาษาไทยพื้นฐานแล้วก็ถ้าเด็กเข้ามาต่ํากว่า5คนอย่างเงี้ยเราก็จะให้เค้าสอนคอมพิวเตอร์แทนแต่ถ้าเด็กมา10คนเราจะให้เค้าเรียนหนังสือภาษาไทยอย่างเงี้ยครับ Every day they have to write down like you know in Thai alphabet and then if they successful give the candy or something you know, like ครับแล้วก็เราต้องถามเด็กด้วยว่าเด็กมีความถ้าเกิดเด็กมา10คนเนี่ยเราต้องถามความพร้อมว่าเด็กมีความพร้อมที่จะเรียนหรือเปล่าบางครั้งเค้าเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่แย่จากที่สะพานถ้าเราบังคับให้เค้าเรียนหนังสือเด็กก็จะไม่ได้เราก็เลยสอนศิลปะบําบัดให้เค้าแทนเช่นการวาดรูปแล้วก็การสอนเกี่ยวกับเรื่องสีให้เค้าแทนถ้าเกิดว่าเด็กมีสภาวะที่สะพานค่อนข้างที่จะสับสนชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วก็ถูกสังคมรอบข้างครับคอยที่จะกดดันเด็กเหล่านี้ตลอดเวลาถ้าเกิดเราสอนศิลปะบำบัดให้เขาเนี่ยหนึ่งศิลปะเลยจะขัดเกลาจิตใจเขาให้เกิดความอ่อนโยนขึ้นมาเพราะเด็กกลุ่มนี้มันจะมีความก้าวร้าวในตัวเองค่อนข้างสูงครับนานพอสมควรจนได้มีมูลนิธินี่ก็ช่วงนั้นชอบไปกินข้าวหิวข้าวก็ไปกินข้าวไปทายาแล้วถึงเวลาเล่ร่อนออกกลับไปสะพานมีอะไรทำสูบเกาดมเกาไม่มีมันก็เป็นชีวิตประจำวันของเด็กเล่ร่อนอยู่แล้วแล้วเด็กบางคนก็ขอว่าไล่นะครับแค่เราผ่านหน้าร้านก็ไล่ผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็วันหนึ่งก็ตัดสินใจเฮ้ยถ้าเราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเกิดถ้าเรามีลูกอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนี้เลยผมคิดก็มันไม่ใช่วะคิดไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนแปลงใหม่ดีกว่าแล้วก็เด็กที่เข้ามานี่เขาที่สะพานนะครับพอดีว่าที่เขามาเหตุผลหลักๆก็คือว่ามาที่นี่ก็เพิ่งหนึ่งเคยว่าเขาหิวโหยจากที่สะพานมาเพราะว่าทางบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรให้เขากินเลยอย่างเงี้ยพอหาเงินได้แทนที่เด็กจะเอาเงินนี้ไปซื้อขนมหรือว่าซื้ออาหารกินเองกลับซื้อไม่ได้ต้องเอาเงินไปให้แม่อย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มีทางเดียวที่เด็กจะเข้ามาเพื่อจะประทังความหิวโหยก็คือมากินข้าวกับเราอย่างเงี้ยที่ไหนอันเดเนทไปทัดผู้น้ำยูสุดเซนอันเดเนทไนท์ไทม์สแกรี่ที่ไหนนี่ว่าคัมราวหลังจากนั้นเราก็จะให้เด็กของเงินแล้วก็ช่วงบ่ายที่อยู่ที่ดอปอินเราก็จะทำอาหารไปเผื่อไปแจกกับเด็กที่ไม่ได้มาที่นี่ในช่วงเช้าอย่างเงี้ยครับพี่อุ๊ดจะมาอร่อยไหมก็จะไปถ่ายพี่อุ๊ดไปที่สะพานเราจะคล้ายๆว่าไปแจกขนมไปแจกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมเช่นไปทำเกมไปทำกิจกรรมอะไรเนี้ยตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะสับสนนะครับแล้วก็ทางการเขาก็ไม่ยอมให้เด็กข้ามมาฝั่งไทยแล้วก็ทำกิจกรรมกับเด็กไม่ได้เลยมีทางเดียวก็คือชักจูงให้เด็กมาที่ดับอินเท่านั้นที่จะทำกิจกรรมได้แล้วก็เด็กเขาก็เลยออกมาขอเงินกันพอออกมาขอเงินเสร็จการที่จะมาดับอินได้ก็คือต้องลงมาจากสะพานทางน้ำครับหรือไม่ก็ข้ามน้ำมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครับทางที่เด็กมานี่คือทางผิดกฎหมายทั้งหมดเลยครับเพราะเด็กไม่มีบัตรไม่มีสัญชาติอะไรทั้งนั้นครับแล้วก็ที่เด็กข้ามมาอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงในเรื่องของการที่เด็กจะถูกจับไปเป็นทหารทางฝั่งพม่าด้วยแล้วก็ถูกฝั่งไทยจับเข้าคุกอย่างเงี้ยครับถ้าเขายังเป็นอย่างนั้นยังไงอนาคตของเขาเช่นเขาเคยขอทานหรือว่าเคยเก็บขยะยังไงอนาคตของเขาก็เป็นอย่างนั้นลูกเขาเกิดมาเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสัญชาติก็ไม่มีเป็นไหนก็ไม่ได้ถ้าเป็นตำรวจไทยที่จะเข้ามาตรวจสอบในบ้านหลังนี้ไม่มีครับเพราะว่าเราป้ายอยู่หน้าบ้านเป็นมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กตำรวจถ้าตำรวจเห็นว่าเป็นมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กก็คือว่าช่วยเหลือเด็กตรงนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยตำรวจเขาก็จะไม่ยุ่งกับตรงนี้ครับแต่ถ้าวันไหนที่เราไปที่สะพานแล้วก็เราไม่ได้ห้อยบัตรหรือว่ามีบัตรจำตัวที่เราจะทำงานอะไรนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าเราทำงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์แบบนี้ครับตำรวจเขาจะเข้ามาถามเป็นสายสืบเขาจะเข้ามาถามว่า
ทำอะไรมาทำอะไรมาชักจูงเด็กเหล่านี้มาขายยาเหรอมาทำอะไรเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรผิดกฎหมายไปเลยทันทีเราเชื่อว่าถ้าเด็กเหล่านี้ได้หลุดพ้นจากสะพานแล้วแล้วก็ให้เด็กมีการศึกษาผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขามีลูกรุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ลูกเขามาขอเงินที่สะพานแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่มีการศึกษาลูกได้รับการศึกษาก็เด็กที่สะพานก็จะลดไปแล้วอะไรล่ะถึงจะเป็นจุดที่จะสามารถปกป้องเขาได้อย่างเต็มที่ถ้าพี่ทำครูข้างถนนบ้านก็ยังไม่มีเลยจะให้เด็กอยู่พี่จะทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคุยกับผมว่าโดยเฉลี่ยแล้วต่อปีอ่ะช่วยเพิ่มขึ้นเนี่ย10 เคส 10 เคสเราทำมา15 ปีแล้วนะถ้านับตอนนี้ก็15 ปีมันก็120 เคสก็เป็นวิถีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ต้องการก็คือการให้เด็กแล้วพอเรามีลูกถึง40 คนน่ะตอนนั้นน่ะพี่นั่งคิดละพี่คิดว่าเฮ้ยเรามีบ้านใหญ่ก็ไม่พออีกละพี่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันตอบโจทย์หัวใจเราอ่ะพี่ก็เลยบอกว่าโอเคหนูอยากมีบ้านที่แบบคงทนมั่นคงใช่ไหมลูกอะไรเงี้ยเด็กๆทุกคนอยากมีชีวิตอย่างนั้นแล้วเราก็มาได้ที่นี่ซึ่งมันก็ถามว่ามันเป็นความฝันไหมมันก็เป็นความฝันหนึ่งแต่ถามว่าเราอะจะมีเงินพอไหมซึ่งตอนนั้นนะพี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่แค่ความฝันโดดทำยังไงเวลาเรามีกฎระเบียบไม่ใช่เกิดจากสตาฟหรือจากพี่แต่ต้องเกิดจากเด็กด้วย 50% เราต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นไอ้กฎระเบียบของบ้านเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเกือบทุกปีอะเปลี่ยนไปตามอายุของเด็กเปลี่ยนไปตามสังคมของคอมมูนิตี้ซึ่งพี่คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรตายตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบ้านมันควรจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยที่พี่คิดน่ะนะคะแล้วก็เด็กก็ต้องมาร่วมแจมด้วยเพราะอะไรเพราะเราอยากจะใช้กิจกรรมเนี้ยสำหรับที่จะฝึกเด็กเพราะวันนึงเมื่อเขาออกจากบ้านเราไปเนี่ยเขาต้องทำเองได้เขาต้องหยัดยืนเองได้ผักปลาทุกอย่างต้องเด็กเป็นคนช่วยกันลงมือเราเป็นคนแค่เติมเต็มอย่างที่พี่บอกเราเป็นคนที่จะทำให้เขาเต็มได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่สตาฟกับพี่ต้องมานั่งคิดกันพี่ถึงบอกสตาฟไงว่ามันดีก็คือพอมันมีประวัติศาสตร์มาแบบนี้นะการทำงานเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นจากจุดที่มีอะไรทุกอย่างให้กับเด็กเนี่ยมันทำให้เราสร้างเด็กคนหนึ่งมาด้วยความยากลำบากไอ้คนที่มาตอนเราบ้านเราสบายแล้วเนี่ยมันจะคิดต่างกันเลยนะนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เราสร้างมาตั้งแต่แรกเริ่มกัดก้อนเกลือกินต้องไปเด็ดผักต้องไปหลบเขาอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาจะแกล้งพวกเนี้ยเขาจะแก่งแล้วเขาจะเป็นผู้นำน้องๆได้เนาะอันเนี้ยสำคัญมากเลยพี่ถึงซึ่งพี่คิดว่าไอ้ความแก่งของเขาเนี่ยเป็นหัวใจในการที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างน้องใหม่กับพี่เก่าและวัฒนธรรมที่เราไม่ได้ให้เด็กคิดแบบง่ายๆและสบายเกินไปสำหรับบ้านแต่ก่อนเคยมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ
6ปีครับแล้วก็ออกไปศึกษาเรียนต่อที่เชียงรายจบม.3แล้วก็อย่ามาดูแลน้องที่นี่ครับเพราะว่าแต่ก่อนผมก็เคยอยู่แล้วก็อยากจะมาเป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เคยอยู่ด้วยกันครับอยู่เรียนด้วยกันกินข้าวด้วยกันก็จะคุ้นเคยกันครับแล้วก็สิ่งที่เขาไว้ใจในตัวผมใช่ไหมครับเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดแล้วทำด้วยอะไรประมาณนั้นครับOkay, these are the bank books for the kid at the home here. The idea is that, okay, I have to tell you about the story, right? Why do we have a bank book and everything? First, because we want to discipline the kid with saving the money, and then they can earn something, and they feel like they have something of their own. Because the background, a lot of kids here before, their parents make them to be a beggar on the bridge at the border by Burma and Thai. Right now, they don't have to beg for any money because they've got their own money that they make from selling cookies, bracelets, necklace, and the jewelry that they made. And each book will have picture and the name and the account number of each kid. And you can see that here is a deposit and withdrawing. Everything we will record it of each kid. And we also have a store here. We call it a co-op, which kid can buy the snack here. They don't have to go outside. The start is from Kunam. Can I say a piece off here on the video? I'm sorry. of the ice cream man. That he will come in every day for his business.
selling ice cream for our kids here. And each kid will have 5 baht allowance every day for their snack. It doesn't seem to be a lot for you guys, right? But it's a lot for them, 5 baht. They buy 5 baht of ice cream for a little scoop, so Kunam get pissed off. So we start co-op here, which is the store for kids. They can buy their snack, ice cream, and everything in their allowance. And they also have a partnership of a store if they want to put some money for the investment of the store. And by the end of the year, and we will have the money for each of them that have put money in the store for their little business here too. ก็คือเด็กเขาอยากได้อะไรพี่จะให้เด็กวาดวาดมาทํากิจกรรมมาพูดมาจะใช้วิธีการพูดและการประชุมเยอะมากตอนนั้นนะคะเพื่อที่เราจะได้คําตอบความรู้สึกของเขาเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของเราเป็นบ้านของเขาเพราะฉะนั้นตัวเขาต้องเป็นคนคัดสรรและเราอ่ะไปเป็นคนเติมเต็มให้บ้านหลังเนี้ยมันน่าอยู่คุณน้ำก็คุยที่แล้วคุณน้ำคุยกับคุณน้ำคุณน้ำก็บอกว่าไปอยู่นี่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าเฮ้ยแกอยากจะแบบว่าไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยแกอยากจะเป็นอิสระของแกเพราะแกทำในกฎสิ่งที่เขาตั้งไว้ไม่ได้พี่ก็เลยกลับไปอยู่ที่เดิมแต่สมผมก็เลยคิดจะที่แล้วผมจะตามไปนั่นแหละแล้วพี่พูดเลยว่าจะตามไปทำไมถ้าเธอตามไปพี่จะดูแลเธอได้หรือก็เลยพูดผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยพี่ผมก็คิดว่ายังไงพี่ก็ไม่ได้อยู่กับเราไปเสมอวันใดวันหนึ่งพี่จากเราไปอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไม่ไปเราอยู่นี่แหละผูกพันเราที่สุดก็อยู่มาตลอดแล้วจนนั้นก็ตั้งความตั้งใจในอนาคตที่เราใฝ่ฝันที่เราใฝ่ฝันนะผมไม่ต้องการอะไรอ่ะเพราะเราเป็นเด็กที่แบบว่าเนี่ยไม่มีสัญชาติหรือไม่มีฐานะก็ขั้นตอนต่อมาที่พี่พยายามทำกับเด็กคือเราพยายามที่จะใช้หัวใจในการที่จะดูแลแล้วก็เยียวยาเขาเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยโดนอะไรมาไม่เหมือนกันเลยนะบางคนเป็นเคสทราฟฟิกบางคนเป็นเคสเซ็กชวลอบิวบางคนสาวไปลึกๆอ้าวมีปัญหาเรื่องครอบครัวแตกแยกมีปัญหาเรื่องสมองมีปัญหาเรื่องพิการเข้ามาอีกมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกันมาพี่เริ่มจากการใช้ศิลปะเพราะพี่ไม่รู้จะสื่อสารกับเด็กยังไงพี่ไม่มีคนพูดภาษาขาพี่พูดภาษาขาก็ไม่เป็นแต่พี่มีแต่หัวใจแล้วก็ลงไปมีเครื่องมือเป็นกระดาษกับสีแค่นั้นเองก็มีเวลาพอไหมอู้เรื่องใจน้องก็กลัวจะรบกวนนะอู้ได้ก็แค่จะบอกว่าฮักหรือว่ามันลำบากหัวใจจะเก็บเอาไว้กินข้าวบ่ลงฮึฮึฮ่าฮ่าIf you like the picture or you don't. I want to keep this picture. เขาอยากเก็บรูปนี้ไว้ But I don't want to keep this picture. แต่ไม่อยากจะThank you.
ภาคภูมิใจที่สุดเพราะดนตรีไม่มีกรรมแบ่งสัญชาติไม่มีกรรมแบ่งฝันไม่มีกรรมแบ่งสถานะเพราะดนตรีก็คือว่าทั่วโลกยังไงซะว่าทั่วโลกอ่ะเขาแบบว่าเล่นเหมือนพี่น้องกันแต่ไม่มีใครมีแต่คนบอกว่าตัวชี้วัดของยูคืออะไรตอบได้ไหมซึ่งพี่ตอบไม่ได้ในปีนั้นๆ นึกภาพออกมั้ยมันไม่ใช่วัดกันทางด้านว่าจะสอนใครได้กี่คนคนนี้วาดดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถชี้วัดได้ตัวนี้ไงมันต้องใช้เวลาในเรื่องของการอาร์ตเทอราปีเนี่ยได้มากกว่าการสวยความสวยงามนึกภาพออกไหมมันสร้างพลังก็ได้มันสร้างให้คนลุกขึ้นมาสู้ก็ได้โหมันฮึกเหิมตอนนั้นนะAfter they finish their dance, and then we will dance together. All of us will dance together.อะไรกับเด็กที่เหมือนผมหรือว่าครอบครัวไม่อบอุ่นหรือว่าไม่แตกแยกกันนะก็หรือว่าอาจจะเป็นเด็กที่เร่ร่อนก็ได้อยากจะให้ทุกคนรู้ไว้ว่าอยากจะให้เขามีความมั่นใจหรือว่าพึงหลักในตัวเองก็คือมีความมั่นคงคงในใจของตัวเองแก่งพอที่จะตัดสินใจในสิ่งที่เราต้องทำก็ยังไงก็อยากจะให้เขามองไปในอนาคตมากกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่วันนี้คือไม่ใช่ในสิ่งที่เราจะต้องเป็นไปเสมอไป
อันที่สองคุณอย่ามาถามนะว่าจะหยุดวันไหนอย่าได้มาถามเพราะจริงๆวันหยุดของเราคือวันที่อยู่กับเด็กพี่ทำมาอย่างเนี้ยชั่วชีวิตของพี่คุณน้าไม่มีฮอลิเดย I have two children of my own, and as a mother, I love it when I see them smile and happy. See they laugh, and see they want to learn something, and they get to do something, and they're growing beautifully. But those kids.Some of them even born on the dump. At a garbage dump. And not far from the dump, you see the big burn of the tire, and it's just not for kids to grow up on that kind of place. And lots of people, they act like they don't care.Because they care so much about themselves. So what I see Khunam doing, I think her voice is getting bigger. As you can see many kids at the home. And if you look in their eyes, then you can see so much hope in there. The hope that one day,They could make a difference for their people too.